นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปจับกลุ่มสถานบริการย่านช้างเผือกที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่าผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยก็ทำความผิดถึง7ข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นการตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดตัดแต่งอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งที่กรมการปกครองเข้าไปดำเนินการก็คือการจัดระเบียบสังคมและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็คือต้องการส่งเสริมนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่สนับสนุนให้เด็กเยาวชนเข้าไปใช้บริการอย่างผิดกฎหมายทั้งนี้ส่วนตัวไม่กังวลนะคะว่าจะกระทบต่อมาตรการโซนนิ่งขยายระยะเวลาเปิดผับจนถึง4นาฬิกาถ้าทุกคนดำเนินตามกฎหมายค่ะเราส่งเสริมใครส่งเสริมนักท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เราไม่ได้ต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ under age เยาวชนที่อายุต่ำกว่าเนี่ยเข้าไปส่วนใหญ่เขาเข้าไปเจอเป็นร้อยคนอย่างนี้ไม่ใช่ตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องนอนแล้วเพราะว่าต้องเรียนหนังสือนะครับมันเป็นการใช้ช่องว่างช่องโหว่แต่ว่าลืมไปว่าเรากำหนดที่อายุนะครับท่านว่าจะกระทบต่อแนวทางการกำหนดโซนนิ่งเรื่องขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงไหมไม่กระทบหรอกครับเพราะตรงนั้นก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับถ้าทำตามกฎหมายก็ไม่มีผลกระทบเลย